เราเคยเห็นหลายพื้นที่แล้วแต่ไอ้เคสเนี้ยเหมือนกับเป็นนายพรานป่าเข้าป่าไปแล้วเขาเจอนะครับเขาเลยมาโพสต์ตั้งคำถามว่าใครรู้จักบ้างแดงโล่แบบนี้เลยนี่นะฮะเป็นโพสต์ในกลุ่มเรื่องเล่าของคนเดินป่าสมาชิกกลุ่มนี้มี120,000นะครับเยอะมากแล้วเขียนข้อความสอบถามว่าดวงไฟใหญ่มากเท่ากระด้งสีเหมือนพระอาทิตย์ตอนใกล้รับฟ้าแบบเนี้ยตอนแรกๆมันจะลอยขึ้นแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆสูงไปถึงยอดไม้บ้านผมภาคใต้เรียกชินภาคอื่นเรียกอะไรครับชินหรือว่ายินเนี่ยมันมีจริงๆค่ะเราไปค้นมาคุณผู้ชมครับมีถึงขนาดในพระคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามอ่ะเขียนถึงเลยนะครับคำว่ายินเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมีความชั่วร้ายมีพลังอำนาจแปลสภาพรูปร่างต่างๆเป็นดวงไฟเป็นตัวตนคือถ้าเป็นคนอื่นก็เทียบกับผีอ่ะพวกวิญญาณแบบเนี้ยโอ้ยคนเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันเยอะเลยนะครับบางคนบอกเคยเจอคือกันนะฮะก็คือวิ่งอยู่บนต้นไม้ไต่ไปถึงยอดเป็นแสงหยาดแล้วก็ตกลงดินแล้วมันก็หายไปบางคนบอกตอนแรกเห็นเหมือนกันแสงเท่ากำปั้นใหญ่นานๆไปใหญ่เท่ากระด้งบางก็มีสีฟ้าอมเขียวอะไรแบบเนี้ยครับบางคนมีชื่อเรียกแตกต่างกันแก้วโป่งบ้างแก้วเสด็จบ้างโพงดงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกไม่ค่อยเจอสีแดงอันนี้คนเชื่อครับคนไม่เชื่อบอกไฟเบรกหรือเปล่าเดี๋ยวแต่ทำไมไฟเบรกอะไรอยู่บนฟ้าขนาดนั้นคนบอกโดรนบางก็ไปนู่นเลย UFO มีเหมือนกันครับแต่เรื่องแบบนี้มันก็พูดยากใช่มันมีความนี่ขนาดที่ผมบอกไงเขียนแม้กระทั่งในพระคัมภีร์อ่ะครับแต่ว่ามันอาจจะมีจริงก็ได้ก็เป็นไปแต่อยากเห็นเป็นคลิปเหมือนกันนะแต่ว่าที่แน่ๆเราไปถามนะฮะทีมข่าวใหญ่ไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่เลยครับครับคนเก่าคนแก่เลยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีนะมีจริงแล้วเวลาเจออะไรแบบนี้ห้ามทักห้ามชี้ด้วยยินใช่ไหมห้ามยินห้ามชี้เลยนะฮะลุงนูอายุ70ปีครับเป็นชาวบ้านลิพรเขาล้านตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางภูเก็ตนะฮะเล่าให้ทีมข่าวใหญ่ฟังบอกว่าเคยเห็นชินหรือยินตอนเป็นเด็กลักษณะที่เจอเนี่ยมันก็เหมือนเลยนะดวงไฟสีแดงดวงใหญ่เลยลอยในสวนของพ่อล่าสุด 4-5 ปีที่แล้วลอยอยู่ตรงข้ามบ้านแล้วกลัวนะฮะคือต้องอยู่นิ่งๆพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่สอนไว้แบบนี้ถ้าเจอยินหรือชินเนี่ยห้ามชี้ห้ามทักห้ามพูดอะไรไม่งั้นมันจะเข้าตัวทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องอาจจะไปหาหมอแก้แล้วทุกวันนี้หมอที่มาแก้แทบไม่มีแล้วฟังเสียงลุงนูดูนะครับอย่าไปชี้อย่าไปทักไม่ได้ไม่ได้ครับนั่นแหละว่าจะมันจะเข้ามาในตัวของเราคนที่ทักทำให้เจ็บกล้าได้ปวดได้นั่นนะมันแก้ยากเจ็บกล้าได้ปวดแก้ยากนั่นแหละเขาสั่งไว้ตอนเด็กๆกับผมพ่อแม่เลยสั่งไว้ว่าจะไปเนี่ยเห็นดวงไฟที่แบบเป็นแบบนี้ห้ามไปทักห้ามไปอะไรทั้งนั้นคือมันมีทั้งในทะเลก็มีนะในทะเลก็มีครับเขาเรียกว่าชินน้ำเอาชินน้ำนั่นนี่ก็ตกอันนี้ชินบกชินบกครับเนี่ยลุงนูบอกเลยนะฮะมันมีจริงนะในทะเลก็มีเนี่ยในป่าก็มีดวงไฟส้มๆแดงๆมีหมดแต่ว่าไม่ว่าจะเจอที่ไหนห้ามทักห้ามชี้ก็ไม่ได้นะฮะ